อเล็กไกเตลเพชรสกิจบอมธนินลุยสกอตบอลหนึ่งสองสามเคนภูมิภูมิอ้าวห้าคนหมดอีกแล้วไม่ทันโหเอ้ยไม่น่าประกาศชื่อคนอื่นก่อนทำไมไม่ประกาศชื่อตัวเองก่อนวะเนี่ยห้าคนนะครับแล้วก็ทางพิธีบรรจุได้จะนำทีมโดยโค้ชวังนะครับตอนนี้นะครับมาลุ้นกันว่าเตะจุดโทษครับเคนครับครับผมเจอครับป๊อกโคสวิทผู้นำตัวอเล็กซ์เดลเพชรสกิลลุยสกอตเคนภูมิภูมิ1 2 3 4ป๊อกทะเลียน5จุดโทษครับบรรยากาศตรงนี้เราจะเห็นเฉพาะที่สนามราชมังคลานะครับในฟุตบอลช่อง3แต่วันนี้เรานำภาพบรรยากาศเหล่านั้นมาที่สนาม3อ่าวสเตเดียมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตอนนี้นะครับขอเสียงแฟนคลับรอบสนามหน่อยเร็วคนแรกนี่น่าจะเป็นเพชรสกิจนะครับเป็นผู้มาเจออะไรนะเอ็นภูมิยิงจุดทอดที่ไหนก็มีสองก่อนทีทีบรรจุจะเป็นผู้ยิงก่อนนะครับนำโดยโค้ชวังธวัชชัยดำรงอกตะกูวันนี้นะครับที่ทำให้สโมสรพิธีบรรจุอยู่ในไทยลีกอันดับต้นๆของตลาดตัวกับมือหนึ่งป้องข้อสวิงไปคนละทางครับขึ้นนำเป็นประตูต่อศูนย์อีดารานำโดยเพชรสกิจเพชรสกิจฉายาของเขาคือซ้ายชาขวาเอ็นขาจะต้องเซฟให้ได้ครับดีหัวใจครับป๊อกโควิดเป็น
อันนี้เสมอกันแล้วกันถ้าพีทีประจวบยิงลูกนี้ก็ยิงเข้าก็จะขึ้นนำเลยครับบอกโคสวิทนี่เซฟไปหนึ่งแล้ว
ไปยิงไม่เข้าก็ไม่อายเพราะเพชรเคยทำไว้แล้วเกมอีกแล้วนักกีฬาทั้งสองทีมเข้าแถวเลยครับ